ในกรุงเทพมหานครมันมีคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยนะว่าเขาบอกว่าคลิปนี้อาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับประเทศไทยเพราะว่าเป็นคู่หนุ่มสาวเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์นะครับเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็เช่าตุ๊กๆนี่ขับไปเที่ยวแต่ว่าตุ๊กๆเนี่ยพี่คนขับเนี่ยมีปัญหาอะไรกับนักท่องเที่ยวนะครับชาวสิงคโปร์หรือเปล่าไม่รู้ถึงขนาดว่ายืนก็ปะทะคารมกันแล้วมีคำว่าฟักทองคุณออกมาตลอดเวลาฟักทองคุณตลอดเวลาเลยนะครับเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้ออกไปเผยแพร่เอาไปดูกันหน่อยฟักทองพันอะไรเนี่ยฟักทองคุณโอเคล่ะโอเคล่ะพ่อโอเคโอเคภรรยาบ้านละก่อนฟังคนเสียวันที่ตีรูปก่อนดูแลสักละก่อนถนนจันทร์แค่นั้นแหละถนนจันทร์รู้บอกว่าทำลกนี่แหละดีขนาดเสื้อผ้าถูกต้องถ่ายเลยรู้ว่าภรรยาบ้านละก่อนฟังคนเสียโอเคคือสองฝ่ายอย่างที่บอกว่าฝ่ายแรกก็คือพี่แท็กซี่เสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะครับเทาๆเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนถ่ายนะครับเป็นสองคือหนุ่มสาวสองคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟนกันมาจากสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเจรจากันเหมือนกับว่าไม่เข้าใจเรื่องราคาหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ่ายพอถ่ายปั๊บเนี่ยพี่ตุ๊กๆเนี่ยน่าจะมีอารมณ์นะน่าจะมีน้ำโผเนี่ยชี้หน้าชี้ตาบอกว่าจากสยามพารากอนมาช่องนนทรีราคาประมาณสัก60บาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้มันก็เลยไม่เข้าใจกันแล้วก็พี่ตุ๊กๆ ก็เลยเนี่ยมีฟักทองคุณอยู่เรื่อยเลยพูดประโยค2ประโยคฟักทองคุณก็ออกมาอยู่เรื่อยว่าอย่างนั้นทีนี้ฝ่ายของที่เป็นสิงคโปร์เนี่ยก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไปโพสต์นะฮะเอาไปลงใน Instagram ของเขาระบุว่าคนขับรถตุ๊กๆที่กรุงเทพจะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวหลังจากที่โกงเงินพวกเขาไม่สำเร็จอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะดูแลตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยอาจจะเสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับทำให้ชาวต่างชาติไม่อยากที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยนี่เขาโพสต์มาแบบนี้นะแต่ว่าข้อเท็จจริงก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อไปว่าเนี่ยเจรจาไม่เข้าใจกันหรืออะไรยังไงครับครับ